โปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันให้กับประเภททีมหญิงใช้ชื่อการแข่งขันว่าระยะทางทั้งสิ้น 1,013 กิโลเมตรส่วนเราปรบมือดังๆให้กับทั้งสองหน่วยงานหน่อยครับท่านผู้ชมครับทางผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดผู้แทนท่านบรรดานักกีฬาจากทั่วโลกครับ24ทีม150ชีวิตกำลังมุ่งหน้าเดินทางออกจากจังหวัดนครพนมเพื่อไปจากทางสมาคมจักรยานประเทศไทยพระบรมราชูปถัมภ์ให้การต้อนรับ